โอเคสวัสดีครับเพื่อนขอต้อนรับสู่การแจ็คกิมมิ่งครับพวกผมก็จะเดินครับผมก็อยู่กับนักบอลไฟเตอร์4กันอีกรอบนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะครับเราจะจัดการแชปเตอร์4ในแมตช์4ก็ผมปล่อยครั้งก่อนนะที่ว่าเราจะทำการช่วยเหลือ2คนก็คือเทชิงฮันครับจำฉาตรงนี้นะโอเคก็เอาเป็นว่าไม่ต้องรอช้าแล้วครับเราเริ่มลุยกันเลยแล้วกันเส้นทางน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้เลยขึ้นไปตรงนี้แล้วก็เยียงยาวไปตรงนี้โอเคครับไปลุยมีในเรื่องเลยฮะจริงๆไม่ต้องมีก็ได้มั้ยสัสกะโครนมันเป็น鏡を見てるみたいだなこれだけ似てたら他人には絶対見分けがつかないぞครับผมคุณนี่ก็ตกใจมากที่โคลนเหมือนตัวเองมากขนาดนี้ถ้าเกิดไม่รู้มาก่อนบางอย่างคิดว่าเป็นตัวเขาเองเลยก็ได้18โกซังว่าโอเรโตโครนをちゃんと見分けてくれるかなก็ทำให้สงสัยครับผมว่าหมายเลข18จะแยกออกหรือเปล่านะหมายว่าตอนนี้2คนนี้นั่นแหละฮะเป็นผัวเมียเรียบร้อยแล้วคิดว่าคงโกรธแล้วถ้าแยกไม่ออกแต่ก็น่าจะนะประมาณนั้นคุณหลินบอกงี้ครับเอาล่ะมันไม่ใช่เวลาสำหรับเรื่องนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าไอ้ร่างคนตัวนี้มันไปจัดการก่อเรื่องอะไรเข้าไอ้ที่คุณหลินที่เป็นตำรวจเนี่ยคงจะแย่แน่นอนทำงานจัดการมันก่อนที่จะเกิดเรื่องร้ายๆดีกว่าประมาณนั้นครับผมตามที่คุณหลินคิดนะเวสต์ตูริวสองแล้วเราอยู่ที่เรื่องหนึ่งเดี๋ยวใส่แอซิดใส่แต่เชนนี่บ่ายดีวะเอาฟอร์ดเล่นสวิตเอาสมมติกับสังเกตปัดโถแล้วก็รัสการเหมือนจับทุ่มอะครับดักไลท์ทำได้2อย่างก็คือส่งตูลอยขึ้นฟ้าแล้วก็ทำการบังคับให้มันออกมานั่นแหละครับออกมาเรียกว่าไงอะจากจออะแล้วก็บังคับให้มันเปลี่ยนตัวผู้เล่นในกรณีที่ไม่อยากให้ฝ่ายนั้นมันฟื้นรีบฟื้นพลังไม่ทันโถเก็บคอมโบสวยนั่นแหละสวยเห็นไหมคอมโบสามารถต่อได้หลายแบบในเกมนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะไม่สำคัญจำเจหรือที่กดปุ่มเดียวก็ได้แต่ปุ่มเดียวมันก็ไม่แรงคอมโบปุ่มเดียวโอเคลำดับที่สองสวยสวยสวยยาวได้ไหมไม่ได้ที่ฟาเวทเขาขึ้นไปเรื่องมากเว้ยช่วยยำฉาครับผมยำจะแม็กกันยูกัตตาบูจิมิตายดะโกคูคุริเดะคิเตะคุเรตะโนคะยำฉาซังยูกัตตาอิชิกิวะอะรุนเดสเนจะไม่สลบไปอีกเหรอでもこうして話をするのがやっとだ。でもちゃんとリミラパジャプがポッタをしてみるのはいや、すごいですよ。俺なんか悟空に助けられるまで意識を失ってたのに。ตอนนี้悟空เจอคุยลิ้นเลยคุยลิ้นแบบตัวเย็นไปแล้วครับผมแต่ว่ากับย้ำฉานี่สภาพดีขึ้นประมาณนั้นยาเกに体が重い一体何がโอเคไปครับแม่รู้กันมาตาครองดาคริลีสิทธิ์เมื่อว่าตัวดาอาจจะไอ้เจ้าอยากสเก็ตโซครับผมจะช่วยย้ำช้าก็ต้องจัดการคนตัวนี้ให้ได้ก่อนครับผมย้ำช้าอยู่สภาพดีกว่าคริลีแต่ว่าเราไม่รู้ว่าสาเหตุมันจะอะไร
ซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปอาจจะเป็นเพราะเป็นตัวประกอบก็ได้ไม่น่าเกี่ยวเลยเวนไม่ดีเลยจับตัวที่โยนระยะค่อนข้างเก่งครับที่ดูนะโอ้สะใจนิดนึงโอ้ยเราเสียพันเยอะไปว่ะ 2,000 กว่าเลยต้องเปลี่ยนตัวฮะไม่ไหวบอกว่าเปลี่ยนตัวแต่เอสิทำไมถามเป็นตัวมาก่อนกดผิดอีกแล้วเออไม่ดีครับแค่ต่อคอมโบไม่สุดเลยช่วงนี้ต้องให้โกคูออกไปพักนะครับผมเพราะว่าอยู่สภาพแล้วนั่นとかまともに動けるようになったな話は大体分かった俺が突然体が動かせなくなったのはその波動のせいなんだな気が封じ込められるのは厄介だが敵だって同じ条件なんだきっとなんとかなるさそんな一言みたいに言わないでくださいよ今は一人でも多く仲間が欲しいところなんですからクリリンなあヤムチャまたオラたちと一緒に戦ってくるよ悟空武道館を引退して随分経つ腕が昔よりなまってるかもしれない本当に俺が一緒に戦ってもいいんだなあ、せっかく道着も着てんだ戦うねと持ってねえぞ大歓迎ですよそれにクリリンだってちゃんと戦えてんだ大丈夫だってクリリンだってってお前何気に失礼だぞเรียบร้อยครับผมแล้วก็เกลี้ยกล่อมยำฉาให้เข้ามาช่วยเราสู้แล้วครับเจ้าตัวค่อนข้างจะไม่มั่นใจครับผมว่าตัวเองมีประโยชน์อยู่หรือเปล่าเพราะว่าเราออกไปนานแล้วแต่ว่าเราก็คิดกับแม่ผมว่าขนาดคุณอยู่นี่ช่วยสู้เลยก็มาช่วยสู้เลยช่วยสู้กันหน่อยนะประมาณนั้นครับหยุดทีมหลักกันหนึ่งโอเคประมาณนี้แหละมียำฉาไม่กลัวครับตอนนี้ยำฉาเก่งนะผมเมนยำฉาเนี่ยพูดไปงั้นแหละโอ้โห3人揃ってこの道着を着るのも久しぶりだな武道家だった頃の修行ทุกแมปมีเรื่องมีแคสซีนก็ดีนะสนุกดีชอบโอ้ยยามจัตตา一緒に修行したことはねえなあやむちゃん今度はオラと一緒に修行するかก็ยำฉาบอกครับผมว่านานแล้วเนี่ยที่ไม่ได้ใส่ชุดนี้เหมือนไอ้ชุดนี้ด้วยกัน3คนผมก็บอกว่าเมื่อกี้ดูแล้วเราไม่เคยซ้อมเหมือนกันเลยดีกว่ายำฉาจะลองสู้ดูหน่อยไหมล่ะประมาณนั้น今の悟空の修行になんかついていけるかยำฉาก็บอกว่าสู้ไม่ได้โอ้ยฝีมือคนละชั้นเลย武道家を引退した身だ修行ならクルリンに付き合ってもらえแล้วก็บอยไปคุณลินไปครับ俺だって家族のために引退してますよคุณลินก็บอกไปตอนนี้มีครอบครัวแล้วโว้ยไม่เอาเว้ยนะクルリンは家庭を守るためにって言ってんだから仕方ねえよなでもよヤムチャは結婚もしてねえし引退したって守るもんねえじゃねえかก็ครูมันก็บอกไปครับผมว่าก็จริงนะคุณลินมีครอบครัวแล้วต่อให้ได้เมียเป็นหุ่นยนต์ก็เถอะแต่ว่ายำฉายังไม่แต่งงานไม่ใช่เหรอก็ถ้าเขายังไม่มีครอบครัวดิใช่ไหมล่ะそれはだなพูดดี俺にだってそのいろいろと事情があるんだ事情とかよくわかんねえけどよ引退する意味ねえなら
โอราตัวชิโยชิโยเซ่ฉาบอกไปครับผมว่ามันค่อนข้างซับซ้อนนะโกคุบอกกับมาว่าไม่รู้เรื่องเลยพูดถึงอะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะเลิกสู้นี่ก็มาฝึกกับฉันสิประมาณนะครับสมองก้ามชิบหายชิโกโตะอิตเตอร์ุเตะจิกักุฮารุกะสนนะโกโตะยอริอิมะเมโนะมาเอะโนะเทคินิชูชูชิโยก็บอยไปครับบอกว่าให้เตรียมสู้เถอะそういうことで納得してくれよ。นะครับผมจะบอกไปว่าพยายามอย่าพิสตายแล้วกันประมาณเดี๋ยวฉันดูสองกันหรอกเออดีก็เพลงอะไรกันอีกวะโอ้ยเราเพลงเธอจะสู้แล้วบอกแล้วไม่จำฉาสวยเวทการฝึกคอมโบที่ดีครับผมชอบนะมันมีเนื้อเรื่องมีอะไรให้ด้วยเนี่ยไปต่อไปก็ช่วยทิ้งชิงทางกันชื่อจริงคือเทียนนะแต่ว่าภาษาไทยเราภาษาไทยเราเรียกกันติดปากแล้วว่าชื่อทิ้งชิงทางเจ้าสื่อตายแล้วหนูจะตายรอดไปครับยกูกำบัตตะนะเอไรโซจาโอซุอาตะโอราตะชิโนมาคาเซโรฮะありがとうクロンかかってこい俺たちが相手だครับบอลเข้ามาเลยกูสู้พวกแกคือฉันนี่แหละประมาณนั้นครับว่าแต่เราอย่างฉันแล้วอย่างฉันไม่มีมาพูดเลยหรอวะตูระดับ3นะฮะเปิดก่อนได้เปรียบโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปเป็นเอาให้เจ็บมันมาสนใจว่าเอ้ยบอกแล้วครับเมย์ย้ำฉากตายเอาตายวันนี้กาบทีไปนิดนึงจะได้โอเคครับผมก็เอาว่าเราช่วยทีชิงทันได้แล้ว
ソース、俺は一体。みんなが助けてくれたんだよ。みんながどういうことだ。今ややこしいことになってるんだ。詳しく説明するとさ、ก็ให้คุณอธิบายไปครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นそうか。その妙な波動の原因で、ねえ、もしよければ。โอ้ก็พี่これからは俺も一緒に戦わせてくれ。โอ้แต่ที่เขาสุดตัวเขาช่วยเองเลยを出さないと。姉さん。だからチャンス。お前は。だったら僕、姉さん助ける。一緒に戦おう。チャンス。僕だって姉さんと修行してる。きっと役に立てる。わかった。一緒に戦う。うん。ただし、俺のそばから離れるなよ。ครับผมก็เทียนช่วยเจ้าซื้อก็ตอนแรกอาจจะต้านๆนิดนึงแต่ว่าพอเห็นเทชิงฮางตั้งใจแล้วเจ้าตัวก็โอเคครับผมก็เลยเข้ามาช่วยเรื่องไหนก็เลยเข้ามาช่วยสู้ด้วยกันยังก็ใช้คู่หลีกมาดูท่าอีกครั้งดีกว่าเนาะยังไงก็เอาไปถามว่าเอาทีมตัวประกอบอะไรดีกว่าตัวอย่างมีบทพูดไงก็นะครับขอดูหน่อยมีบทพูดไหมทีมประกอบ3คนน่าเป็นสิ่งก็มีอยู่นิดนึง俺たちがこの戦いに勝てる見込みはどのくらいだと思う。ท่านจะถามที่ทําไมครับผมว่าพวกเรามีโอกาสชนะในศึกครั้งนี้เท่าประมาณไหนศึกครั้งนี้เหรอもちろん今の目の前の敵にって話じゃなくて。ท่านจะตอบครับผมว่าไม่ได้พูดถึงสตูที่อยู่ตรงหน้าแค่นี้หรอกนะแต่หมายว่าจากสถานการณ์โดยรวมเนี่ยจังหวะมันจะจบเนี่ยยิ่งคราวนี้คือพวกสตูก็ได้รับผลกระทบจากไอ้คลื่นที่ทำให้พวกนี้อ่อนแอลงเหมือนกันเพราะงั้นพวกเราก็น่าจะอยู่ในระดับเดียวกันตอนนั้นโอกาสที่เราจะชนะได้ก็น่าจะที่แบบง่ายๆก็คือประมาณ50 50そうだよな今回は波動の影響があるんだなあなおさら今回は悟空たちに全てを任せるわけにはいかないよなเดี๋ยวนะทีนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาโกคูเพียงคนเดียวตลอดไอ้ตลอดทั้งก่อนแล้วนะใช่แล้วโอเรตจิโนชิแสดงให้ทุกคนเห็นกันเถอะพวกเราทำอะไรได้บ้างบทพูดต่อ2นี้ร่วมทีมครับผมแต่คู่ลิ้นหายหัวไปเลยเวนแต่มีคนคู่ลิ้นแค่ตัวเดียวอีกศึกนี้จบเร็วแน่ๆครับเพราะผมไม่ยังฉากเดี๋ยวเอาอีกแล้วเหรอช้ารอเลยก็ได้วะมันยังติดตัวเลี้ยนอะไรตั้งหนาวะมาอย่าให้กันกันถอยเลยนะหนาวะเน่นะมัวโคตรสกัดกันหมอยังเครียดฝึกแล้วแล้วก็รัดก็อย่างที่ผมบอกครับผมเนี่ยการส่งตัวก็ไม่รอดฟ้าเออเสร็จพอดีไม่ต้องเสียท่าอะไรนั่นแหละแบบนี้แหละอ
เอาละแล้วเข้าถึงเดี๋ยวผมมาได้ไงเหลืออีก13เทิร์นนะเทิร์นรีเมนนิ่ง13เทิร์นคือเทิร์นเราสามารถจะเดินได้ตัวมันให้มาเหลือเฟือเลยเนี่ยเอาแป๊บนึงขออีดีทีก่อนกินได้แล้วสามารถที่จะใส่สกิลใส่ได้ไหมครับใส่ได้ใส่ได้ก็ใส่ครับเพราะผมต้องใช้แอสซิสต์ฟิลเลตไม่ต้องสนใจอันนี้คือที่พูดว่าพัฒนาดาเมจการคือเอนนี่แอสหมายว่าถ้าโจมตีศัตรูแล้วเราจะมันดูดพลังจากศัตรูได้สินะน่าสนใจอยู่ช่วงแรกเรายังไม่มีอะไรให้ใช้มากครับผมก็น่าจะประมาณนั้นแหละแอสซิสต์ดูเลยไม่น่าสนใจนะโอเคก็ประมาณนี้ดีเลยไปตกใจคนตัวเองก็ตกใจอ่ะเรดดริบอน軍は俺のこと見てくれているってことか？ていかいかちょっと喜んでしまった。ยำชาก็กึ่งดีใจผมว่าพวกกองทัพเรดดริบอนนี่ถึงขนาดโคลนร่างของยำชามานี่แปลว่าเห็นว่าเป็นนักสู้ที่น่าจับตามองคนหนึ่งสินะแต่ว่ามันไม่ควรจะแจกเรื่องนี้สิประมาณนั้นครับหลังๆนี่ไม่ค่อยได้ฝึกสิตอนนั้นถ้าไม่ได้เอาจริงเขาแย่แน่เลยครับผมฉันจัดการที่ร่างโคลนนี้เพื่อจะให้ทุกคนเห็นว่าน้ำชาสามารถเอาชนะตัวเองได้ประมาณไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดครับจริงๆถ้าใหญ่อะเราสามารถจะเอาพวกมาสะสมได้นะแต่ว่าเกมต้องใช้เยอะหน่อยเพราะงั้นผมก็เลยไม่ขยันจะใช้เท่าไหร่จังหวะผิดจะได้ช่างมันช่างมันเนี่ยครับสามารถจะเอาเพื่อนมาช่วยได้แต่ว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับเพื่อนเก็บไงอ่ะไม่ได้เสียเวลาปล่อยท่าใหญ่เลยแต่ไม่ใช่สองแค่นะครับตอนที่เล่นออนไลน์เนี่ยเขากลับเล่นระดับสูงอ่ะเราต้องใช้ทุกอย่างที่สามารถจะทำให้เขาจับจังหวะเราไม่ถูกไม่ได้การเรียกพวกอะไรมาสนับสนุนเนี่ยถือว่าสำคัญมากแต่ตอนนี้ช่างมันเถอะเราเล่นแค่นี้แหละสบายคูลินนี่น่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับเซลล์อยู่บ้างนะครับก็เอาออกมาเลยแล้วกันมาเผื่อจะมีบทพูดไม่มีก็ช่างมันถ้าเป็นตามเรื่องนี้ก็คงจะไม่มีแล้วนะโอเคอะไรวะช่วยมันต้องเยอะแยะแล้วมันนั่งแค่สองคนโกคูชมแล้วว่าผมในตัวเราที่อยู่ข้างในร่างโกคูตอนนี้นะว่าเป็นนักสู้ดีมกันอีกตัวไหมคุยก็เป็นกังวลกับเรื่อง18แล้วก็ลูกครับผมมาหลอนว่าหวังว่าจะไม่เป็นไรนะเพราะกันอยู่ที่บ้านพูดเท่าต่างตอนนี้มีคนชั่วอยู่ทั่วไปหมดเลยมันอาจจะมีทางแล้วนะอย่าห่วงไปเลย18แค่แก่งง่ายไม่ใช่เหรอ
มันก็เป็นเรื่องจริงนะแต่ว่าอย่าพูดมาอย่างนั้นสิก็มาผมขอโทษกันไปครับผมอ้าวจับสัมผัสได้แล้วครับผมคุรินดุกะเดมอนโนสเกคิโอคันจินิคะคุรินจับได้ไหมมีพลังระดับสูงอยู่ข้างนอกนั่นน่ะฮอนโตดะเออสิ今まで戦ったクローンとは明らかにมันไม่เหมือนคนที่วิ่งต่อสู้มาเลยมิสเกโคนี่มันเซลใช่มั้ยล่ะใช่ไหมคะ確かに目のセルに比べと小さい木だけど見てなพลังงานมันเหมือนของเซลล์แต่ว่ามันมีขนาดเล็กกว่าไม่ใช่เหรอมันแปลกๆเซลล์の気は感じるのに戦ってる相手の気は感じねえぞเราสปายถึงพลังงานของเซลล์แต่ไม่ใช่คนที่เขากำลังสู้ด้วยไม่ใช่คนที่เขากำลังสู้ด้วยひょっとしてเซลล์と戦ってるのは16号じゃないかคู่ต่อสู้ที่ไม่มีพลังงานเหรอหรือว่าจะไปไม่ได้16あいつは人造人間だから気がねえんだ。นั่นแหละครับตอนนี้โกคูเข้าใจแล้วว่าไมซ์16มันเป็นหุ่นแอนดรอยด์นี่เพราะงั้นเราไม่สามารถจะสัมผัสพลังงานของพวกหุ่นแอนดรอยด์ได้หรอก何か手がかりがつかめるかもしれない。急いで行ってみよう。เอาว่าเราลองไปดูก่อนกันอาจจะได้เบาะแสได้บางอย่างก็ได้ประมาณนั้นやっぱりセルだ。それと倒れているのは。あ、เรียบร้อยหมดแล้วเซลล์จริงด้วยแล้วก็คู่ต่อสู้นะของหมอนั่นตอนนี้ล้มหมดแล้วนี่นะ18号さん。ไม่สุดไปด้วยความหุนหันที่เห็นเมียโดนเล่นงานผู้หญิงก็เลยฟาดพลังใส่ไปแต่ว่าเซลล์ก็หลบได้รู้กันอยู่เซลล์มันเก่งโอ้ดาริคาと思えばซงโกคูとクリリンじゃないかおめえ本当に復活したんだな正直おめえたもう一度叩けてと思ってたんだ。ก็คือดีใจของพี่เซลมันคือชีพกลับมาได้เพราะว่าอยากจะอยากจะสู้ด้วยอีกสักรอบประมาณนั้นหัวเราะแบบขยับปากข้างเดียวสมตุสุนโกฮันの息の根を止めるため地獄から戻ってきてやったぞดีใจก็ดีใจที่ได้ยินนะเพราะว่าใช้โอกาสมาจากความตายเพื่อจะฝังแกกับมืออีกครั้งนี่แหละดูดิให้จัดการเซลล์เองตอนนี้นายรีบไปดูแล18เถอะเออนั่นแหละโอเคขอบใจไปแล้ว18号さん完全に意識を失ってるあなたはこの人の知り合いですかครับผมคนที่อยู่กับไมซ์18ก็ถามมาด้วยความสงสัยว่ารู้จักเธอคนนี้ได้เหรอすみません彼女は私を守るためにขอโทษเลยนะเธอเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องฉันชิคชัวเซลล์絶対許さないคุณลิงก็แคนเซลครับผมชิราจิราชิชิบายุสุรุนนามิอันนี้ไม่เป็นไรก็ถูกธรรมดา全員まとめて倒せばいいだけの話だむしろ孫悟空と戦うチャンスが早く巡ってきたと喜ぶべきかすみません誰だか分かりませんが18号さんのことをお願いしますครับผมคุณนี่ขอลองคนแปลกหน้าให้ช่วยดูแลตัวเอง18ก่อนเซลล์を倒してくるんで私を倒すんだと18号以下の力しかないお前はเซลล์ดูถูกคุณลิงครับผมว่าต่อให้พลังของคุณลิงเนี่ยมันยังไม่ถึงครึ่งของ18เลยประมาณนั้นครับผมยาคุณลิงโอ
ขคูเขาขคูก็ห้ามครับผมแต่ว่าคุณนี่ไม่สนอยู่แล้วเป็นสามีภาษาอะไรอ่ะที่ผมพยายามไม่ได้โอ้โหคุณเรียนดีมากเดฟแฟกชัดโอ้มาโกแสดงความมั่นใจสินะไม่สนหรอกว่านายเก่งขนาดไหนแต่ว่านายมันได้งานภรรยาฉันเพราะงั้นฉันก็จะเอาคืนประมาณนั้นครับพูดได้ดีเพราะมั่นใจกล้าเราจะแชปเดียวรอบไป30นาทีหรอประเทศเอ้ยจะมาหมดสุดเลยตอนนี้วะไปจำปกติไม่ค่อยได้ใช้แต่มันจำเป็นไม่ได้นะเดี๋ยวสู้ทีสักครู่รอมาเกียดจังเว้ยแค่ไหมครับผมว่าคลื่นพลังที่ทำให้ทุกคนอ่อนแอตอนนี้มีผลกระทบเหมือนกันเซลล์จบแค่นี้แหละคุยดิมบอกโอ้ไม่ตัวชิวอิสระ自分がしたことの重大さを身をもって知ることになるだろう แต่นี่พวกโง่พวกแกก็ได้รู้ข้อผิดพลาดพวกแกหลังจากนั้นต่อให้เขาเรียกไงเสียใจแค่ไหนก็ย้อนกลับไปแก้ไขได้ไม่ได้แล้วพูดบ้าอะไรมันมัตสุริยาครับผมนั่นแหละท่าคุณดีดีนะหนีられたか気を感じね探すのは難しそうだなじゅうはち号さん大丈夫ですか多分気を失っているだけだと思いますお医者様に見てもらわないと詳しいことはわからないですけど。そうですか。ครับผม ไปสิแปะไม่เป็นไรแค่สลบไปเท่านั้น18号さんをかばってくれてありがとうございましたいえこちらこそ助かりましたお二人ともとてもお強いんですねまさか波動の影響下であそこまで力が発揮できるとは波動うるやんどいなんか知ってんのかもしよかったら18号さんに何があったのか教えてもらえませんか。คือคนนี้รู้ครับผมว่ารู้ถึงเรื่องคลื่นที่มันทำให้พลังทุกคนลดลงเนี่ย。彼女にはเราก็เลยอยากรู้เหมือนกันว่าเขารู้อะไรบ้าง。わかりました。実は私レッドリボン軍に雇われていた研究員なんです。18号さんは。คนแปลกหน้าก็แนะนำตัวเองครับผมว่าเป็นนักวิจัยของกองทัพเรดดิบอนซึ่งวิจัยเรื่องเนี้ยเรื่องของคลื่นพลังที่ทำให้ทุกคนพลังลดเพียงแต่ว่าเป็นไงอัพเดตโดยเว็บ718ก็หลังจากที่คลื่นเนี้ยทำให้เว็บ718หมดสติลงทันกองทัพก็ทำการลักพาตัวเธอแต่ว่าทำไมเธอถึงโดนลักพาตัวไปทำไมถึงโดนลักพาตัวไปนั้นนี่คนคนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมและเรื่องของโคลนแล้วก็เซลมันกลับมาเนี่ยเป็นฝีมือของครับผมก็เป็นฝีมือของฮาเบริบอนฉันใช้ฮาร์ดอนนี้เพื่อเซนส์ของคิวโอซาย
คมนี้กำลังศึกษาวิจัยถึงเทคโนโลยีที่สามารถที่จะเรียกว่าไงซับเพลสนี่ไปเพราะว่าเหนือชั้นกว่าพลังพวกนักสู้ซึ่งทำให้ทางกองทัพเนี่ยสามารถที่จะวางจิตวิญญาณอันหนึ่งใส่เข้าไปข้างในตัวนักสู้ได้ครับผมซึ่งถูกเรียกว่าลิงกิ้งครับผมมันสมบูรณ์แบบเมื่อไม่กี่วันก่อนเองแต่แย่หน่อยที่หลังจากที่ทางนักวิจัยคนนี้รู้เรื่องที่ว่ากองทัพมันจะใช้มันเพื่อที่จะทำการยึดครองทัพระบบสุริยักษ์ประมาณนะครับผมเธอก็รู้สึกกลัวแล้วก็แพ้แล้วในระหว่างที่หนีมาก็เจอกับหมายเลข18แล้วก็ตัดสินใจจะหนีมาด้วยกันครับผมหลังนั้นก็เจอกับเซลล์18ก็เสียสละตัวเองเพื่อจะช่วยนักวิจัยคนนี้レッドリボン君が悪さしようとしてんだ。ครับผมโกคูก็เชื่อเต็มที่ว่าหลังจากที่ฟังเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณว่าเรดดิบอนเนี่ยใช้วิธีสกปรกแล้วสินะโอเมวะคุโอยาเมโอโตชิตาระโอซุวาริตะจิโกโตะนะก็ไม่มีอะไรครับผมก็ประมาณว่าตอนที่หนีมาทางกองทัพพวกนี้ก็ตามล่าเธอสินะทางวิจัยก็บอกว่าให้เราช่วยเหยื่อประมาณนั้นไม่มีอะไรมากซูซูกิโอะไคเมซซาเซเตะยาริมัสโยเราก็ไม่มีแล้วผมเป็นเรื่องปกติคุณหญิงก็ถามแล้วผมว่าฐานทัพพวกนี้อยู่ที่ไหนทางนักวิจัยเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถจะตามรอยตัวเองกลับไปได้ตอนนี้มาค่อนข้างจะรีบไปหน่อยท่านคุณหญิงก็เชิญนักวิจัยคนนี้ไปหาบูมาเหมือนกันนักวิจัยปฏิเสธไปแล้วผมว่าอยากไปหาครอบครัวก่อนไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกตามหาฐานทัพเฮลิบอนเนี่ยน่าเป็นภารกิจหลักมากกว่านะประมาณนั้นแล้วก็มาถึงแชปเตอร์5แป๊บโอ้วันนี้มีทางทั้งหมดงั้นก็ต้องสู้ตรงนี้แล้วก็ย้อนกลับไปอีกยาวไปช่วยทางคือช่วยทางก่อนให้ลงมาไล่สู้พวกนี้ดีกว่าจะได้เอาเหนือเรื่องด้วยช่วยทางก่อนฮะตอนนี้เวลาอยู่ที่38นาทีถือว่าค่อนข้างยาวเรื่องนี้เซฟแป๊บยิงมีเซฟแล้วมันออกมาเองเสียดายเหมือนกันไม่มีออโต้เซฟไหมเปิดเกมหนึ่งเลยพวกนี้ทีเดียวใช้ทางเก็บไว้ฮะเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ในกรณีที่เราไม่ไหวแป๊บนะมีอะไรใหม่ให้เราใช้บ้างหรือเปล่าดีช้าลิ้วหนึ่งก็น่าจะประมาณเริ่มต้นสู้ด้วยการให้มีเกจเต็มแล้วประมาณ1นะ1 2อันอะไรพวกนี้เขาว่ากันไปเราจะไม่ใช้ครับผมเราใช้ที่หลังได้โอเคเริ่มเลยช่วยทางก่อนแล้วก็ให้ย้อนกลับมากระทืบพวกนี้ให้หมดนอคุริเรนお前どうして頭を丸めたんだかทำช้าสงสัยผมว่าคุณหลิงโกนหัวทำไมใช่ป่ะこの方が気合が入るような気がしておかしいですかคุณหลิงบอกว่ามันช่วยทำให้เตรียมใจได้ดีกว่าดูแปลกกว่า懐かしいなไม่แปลกหรอกมันทำให้เธอรู้สึกเหมือนกลับมาเป็นคนเก่าๆคุณหลิงก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่ความทรงจำของคุณก็ยังคงอยู่ในสมัยเรียนนั่นแหละใช่ไหมฟันของคุณแข็งขึ้นคือผมกลับมาเป็นวัยรุ่นปกติผมมีผมน้อยก็หมายความว่ายิ่งแก่สินะยิ่งผมน้อยก็หมายความว่ายิ่งแก่สินะยิ่งผมน้อยก็หมายความว่ายิ่งแก่สินะ
แต่รู้สึกอิจฉาที่คุณหลิงยังดูหนุ่มเลยนะครับผมยามุจซังも頭を丸めてみませんか？ แล้วมันยังฉาไม่โกนหัวได้กันล่ะ考えてみるかもしれませんよ。ดูหนุ่มขึ้นก็ได้นะประมาณนั้น言っただろ髪の毛が少ないと普通は年を取って見えるってそれに髪の毛がないと女の子にモテないじゃないかก็ถ้าโกนหัวก็จะไม่เป็นที่พอพูดแล้วสาวสิประมาณนั้นまだ女の子にモテたいんですね。いや、ハーフアンユイクだね。当たり前だろ。俺だって、俺だって結婚したい。ちゃんとそこまでやったんや。見た目はともかく、ヤムチャさんも昔から変わってませんね。クリンが言ったよ、僕は、あじゃ、ดูแก่ขึ้นนะ、แต่ว่านายก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรสักนิดนี่นะ、ヤムチャ。こんな時に敵のことより女の子のことを考えるなんて。ยังตั้งใจกับเรื่องผู้หญิงมากกว่าตัวมันนะไอ้ตอนหน้าไปประมาณそのためにも頑張って平和にしないとなって話だก็นั่นก็เป็นเหตุผลนึงที่เราจะได้นำพาสันติสันติภาพขึ้นมาครับจัดจ้านว่าこれくらいนะครับผมก็เป็นเหมือนผู้ทั่วไปตีฮะตัวละครมิตินะก็เดี๋ยวทำไมเริ่มเจอไอ้พวกอีพวกอะไรพวกนี้แล้ววะแล้วมาจ้ะมาจ้ะนี่นะวันนี้ต้องยอมโดนด้วยโอ้ยเต็งเลยเดี๋ยวเรื่องนี้โอ้ล่ะว้าวขึ้นไปแล้วสิไปที่นี่ก็เป็นเรื่องการพลิกตัวกลับไปกลับมาครับผมไม่มีอะไรโอ้ยยังไม่ได้ขยับเลยทำไมไม่ลงยืนนั่นแหละครับไปกดลงค้างเลยพวกนี้ก็ว่างไปโอ้เออกว่าจะให้สู้ได้โอ้ยโอ้ยจัดจ้าโอเคยำฉาสู้ได้ประมาณ2ทีไม่ได้อ่ะเอาตายครับเอาตายยังไงต้องให้ออกไปก่อนตัวหนึ่งโอ้โหไม่ดีท่านี้เอาไว้ปัดได้ฮะไอ้ลงหลังแล้วก็ไม่ใช่ลงหลังนี่หลังแล้วก็ปุ่มเตะเออช่างมันเถิดจะสอนทำไมวันนี้วะเออกับปัญหาที่ดูเลี่ยนแบบเมื่อกี้ทำเราเห็นสวยมากเลยแล้วบูมมาได้ไงเนี่ยอ๋อบูมจะกลายนั่นเองเลยคนเอาคิดบูจะซอยออฟเอิร์ธแอนด์เพียร์เนี่ยถ้าคิดเอาไว้มิสเปนแอนด์มิสสวีเนี่ยเราว่าผีทรงก็คือถ้าเกิดเราจัดการบูได้เราก็จะได้ยึดมหาศาลครับผมแป๊บนึงทำทีละอย่างโอ้โหพวกนี้ลิ้ว5เลยเว้ยจะช่วยทางไหนวะเนี่ยอืม
ですか。これは。Ow. 寝てる？これコピー。おお、世代。この前のペーパーテストの時と同じ見てたな。それにしてもこんなところで波動の影響ってことかな。これは恐怖だ。ผมว่าทำไมบูร่างโตหลับเป็นตายแบบนี้มีอะไรเกี่ยวข้องกับไอ้คลื่นนั้นหรือเปล่าอืมว้าโกคุนมาตาโครนが現れやがった。นางโคลนมาอีกแล้วไอ้แต่ก็นึกว่าจะช่วยทางได้จริงๆแล้วคือไอ้ร่างโคลนของทางเนี่ยนะที่เป็นสตูกเราเดี๋ยวไปได้ทีเดี๋ยวไปได้ใช้ทางนะช่างมันเล็กจับดีดีวะดียาวเลยกันสวยเซ็ตโอ้ยกดไม่ติดเอาตายเว้ยแค่ชิ้นแค่นี้แย่หน่อยเพราะว่าผมไม่ได้ฝึกเลยไม่ได้ฝึกคอมโบไม่ได้ฝึกเลยมันจะมีปัญหาตรงที่เก็บท่าทุกได้โอเคสวยอยู่ได้อยู่死にたくなければよくる。へえ。チャラくしらべ。もうね、もう、ได้มากี่ปุ่มพวกละ。ทำหน้างงไหมวะ。俺たちが分かっか？おめえ地面にぶっ倒れてたんだぞ。ごくごく、え、入ってみてください。僕は覚えてる、僕は覚えてる。そうなのか。お前たち、俺を助けてくれたのか。でも、あれ、なんだか体がうまく動かないぞ。それは。妙な波動の影響を受けているせいよ。詳しく説明するとね。ครับผมบูมาก็อธิบายสถานการณ์ให้ฟังครับผมเพราะบูมันรู้สึกว่าร่างกายขยับไม่ค่อยดีครับผมというわけなの。เข้าใจป่ะหลับもうだからนะ変な波動บูมาอธิบายให้ฟังอีกรอบครับผมあんた弱くなる悪いやつやっつける。オッケー。うん。今から三万タップ。ああ、もうこれ以上どう説明しろって言うのよ。まあ、ブルマさん落ち着いて。つまり、オラたちの中に入ってるやつが一緒に悪いやつと戦ってくれるっていうことだ。ここは手前の中に入ってるやつ。そいつ。いいやつなのか。そう、いいやつ、いいやつ、すげえいいやつだ。そうなのか。サタンもいいやつ。俺、いいやつ好きだ。いいやつなら、お前も友達。おかしやる。はい、はい。ก็ประมาณว่าบูมันก็พูดอธิบายให้ฟังครับผมเรื่องที่ว่ามีวิญญาณข้างในอยู่บูมก็ถามไปว่าวิญญาณข้างในเป็นคนดีหรือเปล่าแล้วก็ครูหลินแล้วก็ครูบอกไปครับผมว่าเป็นคนดีบูมก็บอกในเมื่อเป็นคนดีบูมก็
ก็ถือว่าเป็นเพื่อนบูด้วยเหมือนกันทีเดียวไม่มีอะไรเล่นบูไปเฉยว่าเดี๋ยวจะให้ลูกกว่านะแต่ว่าบูไม่มีลูกกว่าอือไม่มีอะไรไปคุยได้ธรรมดาทำไมก็เป็นการเอาพุดดิ้งมาล่อผมว่าไม่มีลูกกว่านะแต่ว่าผมกูก็บอกไปครับผมว่าเดี๋ยวบูมาจะก็เรื่องไงทำพุดดิ้งที่อร่อยที่สุดในจักรวาลนี้ให้แล้วกันแล้วก็บูก็ถามไปกับผมว่ามันเป็นพุดดิ้งที่อร่อยที่กินที่ปาร์ตี้เหรอบูมาออกไปกับผมว่าใช่สิแต่ว่าถ้าเกิดจะกินก็มาเป็นพวกเราก่อนสิกว่านะครับผมสูงไม่ง่ายไอ้นี่เห็นแค่กินจบแค่นั้นแหละเรียบร้อยครับผมและนี่ก็คือวิธีทำให้เราได้บูร่างโตเป็นพวกดีใช้เลยยังไงก็ดีไว้จริงๆครั้งนี้อยู่แล้วตรงนี้ผมไปเป้าหมายของเราคือวนตรงนี้มียาไปนี่เลยสู้ริว5ไปแล้วให้เรากลับมาสู้ริว3โคตรเด็กๆเห็นงี้ผมแม่ยำชานะแม่ยำชาไปไม่เกลียดหรอกก็ช้าๆไปมากจะบูมไหมจะบูจริงๆแล้วยังไม่ฝึกเลยนะมันจะมีปัญหาแน่แน่คือสภาพตอนนี้แย่ถึงขนาดที่ว่าเล่นแนปปายดีกว่าบูท่าต่อยกลางมันช้าผมตัดหลายท่าเลยไม่ได้ตรงนั้นน่ะโอ้ยแบบนี้แย่ฮะต่อคอมโบลำบากพอได้อยู่พอได้อยู่ย่อยซะเลยถ้าสู้ตายตอนที่ใช้ท่าแบบนี้พอดีมันจะเป็นคือหายไปเลยครับผมคือโดนกินไปเลยอย่าเร็วสี่แล้วโว้ยศัตรูที่ปล่อยไว้นานยิ่งเก่งขึ้นอ่ะหรือยังไงวะบูต้องตัดท่านิดหนึ่งฮะปล่อยกล้ามือผมทำได้แค่ทีเดียวอีกแล้วโอ้ยเก๋งหมดฝึกประเภทที่เราต้องเก็บก่อนเลยครับผมไอ้ยอมหมอบแล้วไปโดนนั่นข้อเกียดเลยโอ้ยนี่กำลังน่าจะได้
ทำไมไม่ได้ต้องเปลี่ยนไม่ได้ไม่ดีวะน่าจะพอได้อยู่แบบนี้ก็ถือว่าค่อยๆฝึกไปครับผมสำหรับเรียกว่าไงอ่ะซัดคอมโบของบูนะโอ้วิวสีโคตรเยอะเลยเดี๋ยวจบแชปเตอร์นี้ขับพากินก่อนเหนื่อยนี่เอาบูมาด้วยเลยไม่มีแล้วคุยทั่วไปผมว่าประมาณไอ้บูร่างโตเด็กโคตรเกลียดบูร่างเด็กเลยประมาณแหละว่าแต่บูร่างโตเข้าใจแต่ว่าไอ้บูเด็กนี่พูดอะไรเพราะว่าโกคูไม่เข้าใจประมาณครับผมบูก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้มันวะจะพูดอะไรทำไมแต่แรกอ่ะครับผมก็เป็นกิมมิคเล็กน้อยช่างมันห่างกัน10เลเวลแถมเรามีมาจิบูที่เพิ่งแค่เลเวล3นะฮะลำบากแล้วไหมล่ะแต่อย่าถามว่ากลัวไหมไม่เคยกลัวคนนี้ประพิษเวนโอ้อ้าวกระตุกอ้าวค้างโอ้ยค้างบ้าเลยโอ้รถเยอะไม่ยอมไม่หลุดครับรถไม่เยอะพี่คิดเลยอ้าวต่างคนต่างใช้เสร็จจนละยังช้าเก่งที่สุดโอ้ยแล้วบอกให้ EAP เยอะไงนิดเดียวเลยไม่เลือกเลยประตูก็เวลขึ้นเอาขึ้นเอาเอ้ยมาก็ว่ายังไม่เจอปิกโกโลเลยว่ะทำได้ทุกอย่างครับเขาไม่ยำฉายหรอกอย่าอยู่เลย
ไม่ทันไม่ได้ห้ามบุกห้ามบุกคอมโบกากาผมไม่เก่งสำหรับยังชาเวทหมดเยอะเก่งเหรอเอาตายอะวันนี้พลังเต็มครับหายห่วงเอาล่ะขอดูเพียร์สกิลหน่อยว่าเรามีเพียร์สกิลอะไรใหม่ๆที่ใช้งานได้จริงบ้างหรือเปล่าดีชาร์จช่างมันแอสซิสต์ฟิลช่างมันฮิลลิ่งจูเนเรชั่นก็ตาฟื้นตัวของ HP เราไม่ได้น่าสนใจวิตาลีฮิลลิ่งโฮลี่ก็คือชนะและได้อาจจะได้ฟื้น HP มากขึ้นสำคัญอยู่ในหมวดหลังเกียร์ค่อนข้างพร้อมส่วนทีไม่น่าห่วงอะไรบ้างโหน่าห่วงว่ะมีเก่งแค่สัตว์ไม่ใช่เหรอจะเก่งแค่นี้แหละถ้าอยากให้ตัวอื่นเก่งเดี๋ยวผมย้อนกลับมาฝึกค่อยมาฟาร์มรุ่นหลังแต่ตอนนี้แค่นี้ก็ได้บอกว่าจะกลับมาฟาร์มได้นะอีกแล้วเหรอเนี่ยครับแซดดิเฟกท่าแบบเนี้ยอันนี้คือระเบิดเกตเป็นการกดสี่ปุ่มพร้อมกันซึ่งจะทำให้ผมมีเสียงครับผมการกดปุ่มตามต้องการอะไรพวกนี้มากขึ้นกดผิดไม่ต้องเนี่ยครับแข่งกันอยู่แล้วก็เปลี่ยนตัวละครอื่นขึ้นมาตายเหอะตัดปัญหาติดมือมันก็เสร็จอ่ะขี่ไม่ได้โอเคแต่ขี่แล้วบิดฉากสวยๆไปเลยโลรีไวฟ์ไฟอันดับที่6นั่นสิดあいつらもうまく力を使えないはずなのにเสียวสงสัยครับผมว่าทำไมพลังของพวกเราเนี่ยถึงไม่ลดลงไปมากเท่ากับของเซลล์นี่มันไม่ยุติธรรมเลยแกเคยยุติธรรมเขาได้หรอวะこの私が負けねばならんのだทำไมสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดของฉันเอ้ยไม่ใช่ทำไมฉันสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบถึงได้ถูกกำจัดถึงได้พ่ายแพ้ประมาณนี้ฮะบูซามาเดชตาเน่เมื่อไหร่แกเสียใจเนี่ยเฟลฟรีซ่าท่านการบุรีทุกข์から見物させていただきましたよ全く
私との約束を無視して抜け駆けした挙句敗北するとは。そこに判断するのかな。それで、あいつと対峙してみてどうでしたか。お前に教える義理はない。そうですか。実はですね。ในมือสองนี่ก็จะล้มข้อตกลงนะครับผมข้อตกลงตอนแรกก็คือข้อตกลงมันทำอะไรกันเราไม่รู้แต่ว่ามันทำให้เซลสามารถจะทำโน่นทำนี่ตามใจมันได้ครับแม้รอดไปโน่นมานี่ได้面白い情報を仕入れてきたのですよ。ฟีซ่าบอกไปครับผมว่าตอนนี้ลูกน้องมันได้ข้อมูลบางอย่างมาซึ่งสามารถอาจจะอาจจะน่าสนใจก็ได้ครับあのおかしなポーズを取る連中のことが、まあそうです。義勇特戦隊と言います。欲しくはありませんか？私の部下が手に入れた情報をあなたに持つ。ก็ประมาณลูกน้องของฟิซ่านี่ก็คือก็ฮักกี้เนี่ยว่าผมมันได้ข้อมูลสำคัญมาประมาณจบไม่มีอะไรสรุปสาระสำคัญแค่นี้なんだ誰かオラの心に話しかけてくるぞก็คงงงนะผมว่าตอนนี้มีใครอยู่ในหัวอีกซุนซุนพิโกโกพิโกโลนี่敵が敵どこだครับผมพิคาโร่ก็ส่งโทรจิตมาขอความช่วยเหลือจากโกคูแล้วโกคูก็จับกระแสพลังได้แล้วก็อย่างที่เห็นครับผมเทียบไหนมีอะไรให้ได้มั้ยด่านนี้คงไม่มีการช่วยเหลือตัวคออะไรมั้งครับดูสภาพด้านหน้าเป็นการไล่ตื้นคนมากกว่าแต่นะขอดูก่อนว่าไปยังไงถึงจะถ้าไปแบบนี้แล้วก็วนมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่ปิ้งโอเคเข้าใจโอเค1ชั่วโมงอะยังไงเดี๋ยวคงขอพักก่อนแล้วกันครับผมชัตเตอร์นี้ชัตเตอร์5แบบ06โอเคนะครับงั้นก็พักละยังไงก็ไว้เจอกันใหม่นะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วทุกคนนะครับผมเจอกันนานๆนะจุ๊บบ๊ายบายครับ